คาดว่าคงใช้เวลาไม่นานนะครับเนื่องจากเป็นเรือเร็วนะสปีดโบ๊ทคอยดูนะครับว่าตอนออกจะเป็นยังไงครับน่าจะเป็น3เครื่องยนต์ครับ3ใบพัดก็จะมีทัวร์แต่ละเยอะแยะนะครับที่จะมารับลูกทัวร์หลายบริษัทครับคาดว่าจะออกทุกครึ่งชั่วโมงนะครับครับแถวนี้ก็จะเป็นหาดปากบาลานะครับก็จะมีท่าเทียบเรือนะครับที่สามารถไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตานั่นนะครับแล้วก็สามารถไปที่เกาะหลีเป๊ะนะครับอยู่บริเวณตรงนั้นนะครับท่าเรือก็จะมีเรือตัวนี้ก็จะเป็นหาดนะครับสวยงามครับครับบริเวณนี้ก็จะเป็นที่จอดรถท่าเรือนะครับเพื่อที่จะไปเกาะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะบูหลนเกาะตะลุเตา22กิโลเกาะอาดัง65กิโลเกาะหลีเป๊ะ67กิโลเกาะลาวี75กิโลคาดว่าก็จะมีทัวร์นะครับทัวร์พาไปเที่ยวแล้วก็จองที่พักบริเวณเกาะหรือไม่บางคนก็อาจจะใช้วิธีใช้ทริปไปเช้าเย็นกลับนะครับขึ้นเรือประมาณ65กิโลนี่ผมว่าร่วม2ชั่วโมงนะครับทางเรือนี่ครับท่าเทียบเรือแห่งนี้บริหารโดยอบจ.สตูลนี่ครับก็จะเป็นกรณีที่เรามาติดต่อนะครับปากบาลาทาเวลก็จะมีถ่ายรูปเก็บไว้นะครับเวลาเขาขึ้นจากเกาะก็จะต้องกลับมาดูรูปตัวเองถ้าพอใจก็นำกลับอันนี้ก็จะเป็นคนที่จะเข้าไปรอขึ้นเรือครับนี่ครับสำหรับคนที่แหล่งท่องเที่ยวตามทะเลถ้าเผื่อเรามีเวลานะครับเรามีเวลาหลายวันก็สามารถเข้าไปชมเกาะต่างๆนะครับเกาะลีเป๊ะเกาะไข่เกาะลาวีแต่วันนี้ผมจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพครับบริเวณรอเรือบริเวณนี้ก็อากาศเย็นสบายครับติดแอร์ผู้คนคับคั่งเลยครับที่จะไปเกาะกันมีของแอร์เอเชียผู้ที่จะลงเรือนะครับก็จะมีกรณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพาสปอร์ตเพื่อบันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อนลงเรือนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับรวมหมดแล้วทั้งหมดทุกอย่างแล้วครับ
แล้วจ่ายได้เพิ่มเลยครับตอนนี้ประมาณ6อันนี้ก็จะไปนีเป้เฟอร์รี่สปีดโบ๊ทก็จะเป็นตารางเดินรถครับนี่ก็รอขึ้นเรือสปีดโบ๊ทนะเป็นเรือเร็วนะครับผมอันนี้อีกลำหนึ่งเข้ามาก็จะมีทัวร์แต่ละเยอะแยะนะครับที่จะมารับลูกทัวร์หลายบริษัทครับคาดว่าจะออกทุกครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่สนใจมาเที่ยวสตูลนะครับหมู่เกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะตอรุเตาหมู่เกาะลิเป้นะครับสวยงามครับช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะครับนี่ครับเก็บบรรยากาศอันนี้ก็กำลังจะออกนะครับเต็มแล้วครับต้องใส่เสื้อชูชีพทุกคนนะครับเพื่อเป็นกฎของทางเรือเขาครับคาดว่าคงใช้เวลาไม่นานนะครับเนื่องจากเป็นเรือเร็วสปีดโบ๊ทคอยดูนะครับว่าตอนออกจะเป็นยังไงครับน่าจะเป็น3เครื่องยนต์ครับ3ใบพัดลำนี้ก็เหลือประมาณสัก10คนครับก็จะเต็มแล้วครับถ้ามาเป็นหมู่คณะนะครับทางนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งครับหลังจากโควิดนี่แหละมีคนมาเที่ยวเยอะแยะอันนี้4เครื่องยนต์ครับ4ใบพัดอันนี้ใหญ่ครับแรงบริเวณข้างในก็จะมีขายสินค้าโอท็อปนะครับสตูลอันดามันไม่ว่าจะเป็นไข่มุกครับไข่มุกอันดามันครับนี่ครับครับผมนี่ครับไข่มุกสวยๆครับอันนี้สำหรับชุดที่กลับมาจากขึ้นบกนะครับก็จะออกทางนี้ก็จะมีรถมารับนะครับก็จะผ่านไปตรงจุดที่ถ่ายรูปเมื่อกี้นะครับที่ผมเข้ามาครับนี่เป็นทางออกนี่คือชุดที่กลับจากเกาะนะครับเป็นแม่ค้าขาย
ของฝากนะครับครับเนี่ยครับสำหรับคนที่สนใจลูกตัวเองก็จะค้นหาลูกตัวเองนะครับเพราะว่าเขาได้ถ่ายไว้ตอนที่เราจะขึ้นเรือนะครับแผ่นละ100บาทร้อยเดียวผู้หญิงตรงนู้นเลยนะคะผู้หญิงผู้ชายตรงนี้จ้าร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวเรียกไปเลยเขาจะทำไว้เป็นเซ็ตๆนะครับ14เดือน11ออก3 13ฝั่งนู้นเป็นวันที่จากโต๊ะแรกก่อนนะเดินดูมาได้ด้วยฝั่งนี้เลยครับหมอลำหนึ่งคืนนะครับ